กับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้รับรองว่าถูกใจค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยในเรื่องของการแต่งกายให้สวยงามแล้วเนี่ยนะคะยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยสำหรับสร้อยข้อมือท้ายกลอนอิ่ม 4JB นะคะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมค่ะตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะและอย่างที่บอกว่าช่วยในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าใครที่มีอาการปวดเมื่อยหรือว่าปวดศีรษะปวดไมเกรนนะคะเหนื่อยล้าจากการทำงานนอนหลับไม่สนิทหรือแม้กระทั่งเนี่ยบางท่านเองที่มีปัญหาเรื่องของระบบสุขภาพนะคะในส่วนของสร้อยข้อมือท้ายกลอนอิ่ม 4JB ชุดนี้ช่วยเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายได้เป็นอย่างดีนะคะทำให้ระบบเลือดนั้นหมุนเวียนเป็นปกติหรือว่าดีขึ้นรวมไปถึงท่านไหนที่นอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทเนี่ยสวมใส่เอาไว้ทั้งคืนก็จะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้จะมีในส่วนของพลังงานในการดูดซับนะในเรื่องของความตึงเครียดออกไปค่ะแล้วก็ใครที่ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะตรงนี้จะช่วยในการป้องกันผลกระทบจากรังสีจากคอมพิวเตอร์แล้วก็รังสี UV ด้วยค่ะสร้อยข้อมือท้ายกลอนอิ่ม 4JB นะคะก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังกระจายแล้วก็ลายกลอนอิ่มก็หมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะซึ่งมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นราคา999บาทต่อวันฉะนั้นใครสนใจเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้รีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ022779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะหรือว่าอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญนั่นคือข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดระบุเข้ามาให้ครบถ้วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณธรรมรัตน์ค่ะเกิดวันที่8พฤศจิกายน2510เวลาเกิด 8:00 น.ตรงนะคะวันพุธกลางวันชื่อนี้ดีหรือเปล่าก็เป็นคนวันพุธถูกต้องนะครับทอธงรอหันมอม้าแล้วก็รัตน์นอหนูกรันชื่อนี้เสริมในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็ในแง่ของเลขศาสตร์ก็เสริมในเรื่องของคนรักใคร่ชอบพอคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูครับเดี๋ยวลองดูว่าเมื่อรวมกันนามสกุลแล้วเป็นอย่างไรเวียนจันทึกค่ะเวียนตรงตัวเลยนะจันทึกเมื่อรวมกับนามสกุลก็แล้วเสริมในเรื่องของความมีเสน่ห์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องปรับครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนรินทร์นะคะเกิดวันที่4พฤษภาคม2533ค่ะเวลาเกิด 10:15 น.วันศุกร์อาชีพที่เหมาะสมคืออะไร4พฤษภาคมนะครับ2533ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาถึงจะไม่หวือหวานะกลุ่มแรกก็คือจะเป็นในส่วนของพวกของกินนะสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นหรือถ้าจะทำธุรกิจใหญ่โตเป็นเรื่องเป็นราวก็พวกโรงแรมบูติกที่พักอพาร์ตเมนต์แต่ต้องเน้นนะคือพวกเฟสิลิตี้เนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับคนเข้าใช้บริการพูดง่ายถือกระเป๋าเข้ามาแล้วพักได้เลยลองดูครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหนึ่งฤทัยนะคะ24สิงหาคม2533ค่ะเวลาเกิด 8:30 น.วันศุกร์ถามเรื่องของการประกอบกิจการค้าขายจะมีกำไรแล้วก็มีโอกาสเติบโตหรือเปล่าจริงๆก็ต้องบอกกล่าวเข้ามานะเพื่อความชัดเจนว่าขายอะไรแต่เอาเป็นว่าถ้าดูองค์รวมนะเกณฑ์เรื่องงานในช่วงรอยต่อย่าง27 28นะ2ปีข้างหน้าเนี่ยภาพรวมในเรื่องของงานถือว่ามีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะฉะนั้นควรขวายเยอะๆนะแต่ก็จะให้ชัดเจนนะลองดูว่าอยากจะทำอะไรนะครับ SMS ต่อมาค่ะเอสเอสต่อมาคุณนุค่ะทะเบียนรถ605แล้วก็ภัยอาเพศมฤตยูแม่บทของดาวระบุอย่างนั้นก็เป็นดับบาปประเคาะใหญ่ด้วยแหละอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข0ส่วนเบอร์ก็34กับ28ใช้เบอร์แรกดีกว่า3เก่งธรรม4เก่งคิดเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติส่วน28เนี่ยราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินให้ระวังการถูกแย่งรักและชีวิตมันเดินไม่สุดด้วยอันนี้ก็ใช้เบอร์แรกดีกว่านะครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณวรางคณาค่ะ7ตุลาคม2511นะคะเวลาเกิด 4:17 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าการเงินเป็นอย่างไรแล้วก็บูชาอะไรดีก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ทางโหราศาสตร์อยู่นะครับของคุณเนี่ยในแง่ของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุนะครับของคุณจนถึงย่าง56นี่คือพระเสาร์ถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าหลวงพ่อหน้าปกวัดหน้าปกภาษีเจริญก็ได้นะครับยะโตหังพระคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิอันนี้ร่ายจนจบซึ่งพระคาถาของทางวัดเนี่ยจะมีบทเสริมต่อเนื่องยาวกว่าคาถาบูชาพระประจำวันเสาร์ปกติแต่ถ้าเป็นหัวใจของคาถาบูชาพระประจำวันเสาร์ก็โสมานกะริฐาโทวันละ10จบชื่อดีหรือไม่วรางคณาฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะวรางค่ะขอควายนอหนูนอนเนสละอาใช้วรรคมนตรีนำก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ประมาณนั้นมีคนอุปถัมภ์นะครับนามสกุลนะคะว่องเพียรพรชัยค่ะเพียรพรชัยเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วยิ่งขยันยิ่งสำเร็จนะชื่อนี้ยิ่งขวนขวายยิ่งดีนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9มกราคม2516ค่ะเวลาเกิดช่วงเที่ยงวันอังคารถามเรื่องของการงานเนาะขายหมูปิ้งอยู่ไม่ค่อยดีเลยก็ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับสุขเป็นอุตสาหะจักรพรรดิเกาะคือความจริงแล้วอาชีพนี้ต้องบอกว่าระยะยาวผมยืนยันว่ามันพอใช้ได้นะเพียงแต่ว่าต้องเหนื่อยต้องขวนขวายก็อาจจะแบบพัฒนาปรับปรุงสูตรก็ว่ากันไปแล้ววันหนึ่งอาจจะมีการเดินทางการจรย้ายสถานที่มากกว่า1แห่งแต่ปีนี้มันไม่ค่อยดีเพราะสุกเป็นกาลีสุกมันเสียนะก็ตักบาตรก็ได้นะถวายของที่เราทำมาค้าขายเนี่ยก็ได้นะหลังวันและปีนี้ลองจรดูลองย้ายสถานที่ดูหรือเปลี่ยนสูตรดูนะครับหลังวันเกิดไปแล้วนะดาวอาชีพนี้ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัธพรนะคะ1กันยายน2518ค่ะเวลาเกิดทุ่งครึ่งวันจันทร์อยากรู้เรื่องของการงานการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะเดชแปลว่าขยายมีอำนาจก็ได้สามารถจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ผ่านพ้นแล้วเสร็จแต่ระวังปีนี้อย่าพยายามมีศัตรูมีแล้วเสียเปรียบนะใหญ่ทับใหญ่ไม่เอาส่วนเงินห้ามให้ใครขอยืมระวังเกิดปัญหาสภาพคล่องเป็นภาระหนี้สินวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทองคำสุขนะคะ18มีนาคม2518ค่ะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันเสาร์ถามเรื่องของโชคลาภนะคะคู่ชีวิต18มีนาคม2518ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะดิฟกันตั้งหลายวันนะฮะลองตรวจสอบตัวอีกครั้งหนึ่งครับ SMS ต่อมาค่ะคุณโบค่ะ10สิงหาคม2545นะคะเวลาเกิดเที่ยง13นาทีวันเสาร์ถามการเรียนถามความรักแล้วก็โชคลาภค่ะเรื่องรักไม่ยังไม่อยากให้ยุ่งเท่าไหร่นะแต่ว่าย่าง15ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะประมาณไตรมาสที่3ปีหน้าจะมีเกณฑ์รักใหม่เข้ามานะแล้วก็ให้ระวังน้องโบเป็นผู้หญิงด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเกณฑ์ที่ว่านั้นมันมีโอกาสที่จะใกล้ชิดผูกพันนะและแน่นอนปัญหาที่เขารณรงค์กันมาอย่างต่อเนื่องอ่ะในเรื่องของการป้องกันนะจากเขาเรียกว่าไม่ควรที่จะมีคันก่อนนะพูดตรงๆแบบนั้นนะครับสาขาวิชาที่เด่นที่สุดในพื้นดวงของน้องสุขศรีมหาอุดถ้าชอบทางศิลป์นี่เต็มที่เลยนะฮะดนตรีศิลปะการแสดงร้องเล่นเต้นระบำถ้าชอบอาหารก็เรียนไปเลยฮะกหกรรมฟู้ดไซด์ชอบตัวเลขเรียกกันเงินครับSMS ต่อมาค่ะคุณน้ำสายนะคะ22กรกฎาคม2552ค่ะเวลาเกิด11นาฬิกา17นาทีพุธกลางวันลัคนาอะไรบอกเกิดภูเก็ตค่ะ 11.17 สงขลาลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะก็อย่างที่เรียนนั่นแหละช่วงนี้ราหูยังสถิตอยู่ในราศีเกิดก็อยู่จนถึงช่วงต้นปีหน้ากันจะดีจริงๆก็2สเต็ปนะครับต้นปีราหูย้ายแล้วก็ช่วงประมาณเดือน8เนี่ยนะพระฤหัสบดีจะยกเข้าสู่ราศีเกิดนะฉะนั้นช่วงนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็อดทนหน่อยถ้ายังเป็นเด็กอยู่ช่วงนี้ก็จะเตือน
ในเรื่องของสุขภาพนะในเรื่องของสุขภาพและช่วงวัยณขณะนี้การแนะนำสาขาอาชีพก็น่าที่จะทันนะเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเรียนในสาขาวิชาที่ถ้าไหวนะในส่วนของการรักษาเนี่ยก็หมายถึงเรียนแพทย์นะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เด่นนะพุทธในดวงสวยและอยู่เรือนงานด้วยบัญชีก็ได้นิเทศก็ได้อักษรรัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจนิติศาสตร์เน้นทนายรวมถึงพวกการขายการตลาดอันนี้คือสิ่งที่เด่นสำหรับน้องน้ำใสครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อรุจาภารอดลึกค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันอังคาร28มีนาคม2504ค่ะปีฉลูกะเกิดกี่โมงคะ20นาฬิกา35นาทีค่ะ20นาฬิกา35นาทีตรงกับวันอังคารถูกไหมครับใช่ค่ะจ้ะตอนนี้คุณรุจาภาอยู่ในช่วงอายุย่าง55ค่ะนะครับวงกลมตกอริมีหนี้ไหมมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ไหมครับก็มีแต่ว่ามันตอนนี้มันขึ้นสามเลยแต่ว่าเราค้าเหมือนแบบคนล้มละลายต้องอยู่ต้องอะไรไปสิบปีไม่ทราบค่ะที่ว่าต้องแบบทำธุรกรรมอะไรไม่ได้เลยจ้ะก็ในดวงก็ให้ระวังนะคือมันมีโอกาสจะเกิดปัญหาแน่นอนฮะล้มละลายขอโทษนะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานะทางการเงินด้วยถูกไหมฮะที่ว่าไม่สามารถจะทำแต่ว่าตัวหนูเองตัวขอเรียกว่าพี่ได้ไหมคะตามสบายครับค่ะขอโทษนะคะเชิญอาจารย์ว่าตัวพี่เองไอ้บางเราไม่ได้ทำอะไรอ่ะคือเรื่องของเรื่องเราไปเคยค้ำประกันมอเตอร์ไซค์ให้คนคนหนึ่งแล้วตอนนี้เขาไม่ได้ส่งจ้ะนี่แหละค่ะมันก็เลยมีปัญหามีสามมาฟ้องมีอะไรมีอะไรดวงไม่เคยโกหกคือเห็นไหมขนาดว่าตัวคุณไม่ได้ทำอะไรแต่เกณฑ์มันขึ้นเพราะใช้ชื่อคุณแต่ขณะเดียวกันถ้าว่ากันถึงเกณฑ์เงินเพียวๆปีนี้ทานังก็เป็นสีในแง่ของสภาพคล่องตัวเองก็ไม่ได้ถึงขนาดติดขัดถูกไหมเพียงแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันขึ้นเพราะเราดันใช้ชื่อค้ำก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปก็ยังต้องยืดเยื้อใช้เวลาหน่อยเพราะมันเป็นมูลละนะครับจ้ะมีเรื่องอะไรอยากจะสอบถามเป็นพิเศษเชิญเลยครับแล้วตอนนี้สุขภาพอะค่ะเป็นยังไงบ้างสุขภาพหลักๆที่เห็นในดวงเนี่ยก็ถ้าไม่ได้มีปัญหาช่วงหลังก็จะเป็นอวัยวะภายในช่องท้องนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะเกี่ยวข้องกับพวกช่องปากทางเดินหายใจอันเนี้ยมีโอกาสจะเป็นในระยะยาวเลยแหละช่องปากหมายถึงเนี่ยปากเราไม่จะมีกลิ่นไม่ดีใช่มั้ยคะเหงือกฟันก็ได้แผลในปากนะครับแล้วก็อวัยวะภายในช่องท้องพวกเนี้ยก็ตอนนี้วิเป็นในนี้อยู่อะค่ะตับอักเสบ4ขั้นสุดท้ายถ้าอย่างนั้นก็อย่างที่เรียนฮะอย่างช่องท้องมีปัญหาฉะนั้นก็หนึ่งก็คงอาจจะต้องเผื่อใจนะคือหมายถึงว่าในแง่ลักษณะสุขภาพแบบเนี้ยถ้ามันขึ้นในพื้นดวงเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่าปีนี้ดีอย่างนะคุณจะได้เจอหมอดีหมอเก่งนะปีเนี้ยจะได้เจอหมอดีหมอเก่งช่วงเวลาไหนคะถ้าจะเจอจริงๆว่าตอนนี้ผมรักษาโรงพยาบาลจุฬาแต่มันไม่ทุกงานไม่ดีขึ้นนะคะช่วงประมาณเดือน12ไม่คือแยกส่วนให้ออกนะผมไม่ได้บอกว่าหมอที่โรงพยาบาลจุฬาไม่ดีนะเพียงแต่ว่า1เนี่ยด้วยพื้นชะตามันมีโอกาสเป็นนึกออกมั้ยเป็นค่ะจ้ะอันที่2ถึงจะเป็นลักษณะหมอเดิมแต่ว่ารูปแบบในการรักษาเนี่ยในช่วงปลายปีเนี่ยก็อาจจะมีผลการรักษาที่ดีขึ้นก็ได้จะเป็นทรงนั้นเพราะว่าสิ้นสุดในหนูไปมาเมื่อวันที่12ตุลาเนี่ยไอ้คุณง่ายครั้งสุดท้ายแล้วแล้วจะคือว่าเราจะไม่ได้จะได้เจอกันอีกทีไปเจาะเลือดอีกทีนึงแล้วก็ฟังผลแล้วก็จะหยุดกันไปเลยแต่ว่าไอ้ครบเกณฑ์1ปีที่เขาบอกรักษามันครบแล้วค่ะไม่ถ้าอย่างนั้นถ้ารู้สึกว่ามันคือจริงๆที่ผมจะเตือนเพราะว่าราหูมันเกาะพฤหัสก็กลัวสิ่งแปลกปลอมจะเกิดขึ้นนะคือหมายถึงพูดง่ายเนื้อไม่ดีอะไรเงี้ยนะก็ถ้าอย่างนั้นก็สมมุติถ้าหมดเทอมในการรักษาเนี้ยคุณรุจาภาก็อาจจะลองมองหาสถานใช่ถูกต้องมันจำเป็นนะครับ
แล้วในเกณฑ์ชะตามันบอกว่ามีโอกาสที่จะดีขึ้นมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นอ๋อโอกาสดีขึ้นใช่ครับผมฟังแค่นี้ก็ขึ้นใจแล้วก็คุณอาจารย์นะแต่ว่าผมรักษาพี่ไม่ได้แต่ว่าพี่จะต้องหาคุณหมอหาหมอเองใช่ครับใช่แล้วดวงการเงินเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็อย่างที่เรียนตอนแรกแหละในแง่ดวงมันขึ้นมามีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องภาระหนี้แต่ปรากฏว่ามันมีผลทางกฎหมายแต่ว่าตัวของเราเองเนี่ยสภาพคล่องก็พอใช้ได้นะก็ไม่ได้ติดขัดเหมือนทางกฎหมายที่เราเห็นในดวงเพราะดันไปใช้ชื่อค้ำประกันเขาก็เท่านั้นปีนี้ฝากอย่างนี้ปีนี้ฝากอย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะคะแต่ชื่อตอนที่เอานี่มันเป็นชื่อเก่าอันนี้มันชื่อใหม่ไม่เกี่ยวชื่อเราตัวเราตัวเราตัวของเราเองใช่ครับเดือนที่เกิดใช่ใช่ครับไม่ว่าชื่อใหม่ชื่อเก่าก็โดนทั้งนั้นแหละนะปีจอนี้ให้หาโอกาสซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์15ขวดต่อเดือนได้ไหมคะได้เลยครับ15ใช่ครับค่ะแล้วถวายพระปกติเนี่ยนะคะใส่บาตรไปแล้วใช่ใช่ถวายไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าแบบแม้ทิศเช้าๆพระ15ขวดอาจจะหิ้วไปไหวลองดูฮะอาจจะไปถวายที่วัดก็ได้ช่วงเพลนก็ได้ตามสะดวกค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงครับราหูเสวยดวงราหูเสวยอายุก็อยู่จังหวัดไหนครับเกิดจริงๆกับกรุงเทพแต่ตอนนี้พักอยู่สมุทรปราการค่ะถ้าสะดวกนะหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่สุพรรณถ้าไม่สะดวกก็เช่าพระปางป่าเลไลนะจากวัดแต่เน้นก็อยากจะให้ผ่านพิธีการปลุกเสกนะครับค่ะนะอัญเชิญมาบูชาที่บ้านพระป่าเลไลใช่ไหมคะปางป่าเลไลพระพุทธเจ้านั่งอยู่บนบัลลังก์นะครับด้านล่างมีลิงกับช้างนะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดชื่อวันเดือนปีเกิดเนี่ยติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ12จบคะพุทธปันธูธรรมวะคะฟังแล้วเขาจะมีบทให้เราท่องใช่ไหมคะหาไม่ยากครับคือเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้บอกว่าคาถาบูชาพระปางป่าเลไลนะคะพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบปันธูธรรมวะคะนะคะพุทธปันธูธรรมวะคะนะวันละ12จบแล้วมันจะดีขึ้นบ้างไหมคะช่วงไหนคะอาจารย์ถ้าจะดีขึ้นก็ถ้าพูดถึงถ้าราหูเสวยเนี่ยก็อยู่จนถึงย่าง66นะอายุเหรอคะใช่ครับใช่ครับก็เสวยที12ปีแต่ละคนจังหวะรอบต้องเจอครับใครเจอช้าเจอเร็วขึ้นอยู่กับวันที่เกิดเราคิดว่าเป็นโรคนี่ก็ถือว่าโดนแล้วนะโอ้โหนี่ต้องไปอีกมันจะมีอายุถึงหรอคะก็ต้องดูไว้ว่าหนูแค่60ก็จะไปแล้วในแง่อายุไขผมคงขออนุญาตไม่พูดถึงนะก็เอาเป็นว่าก็ให้ไปทำตามที่ผมแนะนำละกันแล้วก็สำคัญสุดก็ลองหาหมอท่านอื่นเก่งๆที่ดีอย่างนี้ใช่ใช่ครับได้อาจารย์ก็ต้องถามงั้นช่วงนี้โชคลาภไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมคะหรือว่าพอจะมีเกณฑ์โชคลาภไม่เอาถืออยากเล่นจริงๆก็ซื้อติดไว้สักงวดละใบอย่างนี้ไม่ว่ากันอ๋อก็ยังพอได้แค่นั้นอยู่ครับครับจ้ะเนี่ยเป็นกำลังใจที่ถ้าเผื่ออาจารย์ถ้าเผื่อหนูอย่างเงี้ยหนูค้าขายนี่ต้องทำอะไรได้ค้าขายไม่ได้เลยต้องทำตามที่อาจารย์บอกเหรอคะจริงๆแล้วอยากให้รักษาสุขภาพก่อนนะแล้วก็ดวงเนี้ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกถ้าอยากเรียนโหนเชียร์นะถ้าอยากเรียนโหนไม่ต้องลงทุนด้วยหนูอยากเรียนมากแต่โอกาสหนูมันไม่ให้เลยอ่ะนี่ลูกชายแต่มีลูกเล็กให้หนูไปไหนไม่ได้อีกแล้วเนี่ยก็ฝากไว้นะจดเบอร์ไว้นะถ้ามีโอกาสนะครับของทางสมาคมนะ089ครับเดี๋ยวนะคะอาจารย์แป๊บนึงนะคะจ้ะปากกาฮัลโหลฮัลโหลมาแล้ว089นะครับ089 150 150 9909 9909จ้ะลองสอบถามดูว่าคอร์สใหม่จะเปิดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยลองดูถ้ามีจังหวะเวลาค่อยว่ากันค่ะนะครับจ้าเอาละเนาะขอบคุณนะคะค่ะขอเส้นเดียวกันค่ะขอรักษาสุขภาพทั้งคู่เลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะครับดูแลตัวเองดีๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ต่อกันที่ SMS นะคะคุณธนเดช2มิถุนายน2511ค่ะเวลาเกิดเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งวันอาทิตย์งานกับคู่ครองค่ะปีนี้ความรักไทยดีนะนะปฏิทินเดี๋ยวนะฮะ2มิถุนายน11เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งวันอาทิตย์ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะเตือนคือปีนี้ยังพอที่จะถ้อยทีถ้าอาศัยนะครับแต่ว่าที่จะเตือนคือในช่วงย่าง49ที่กำลังจะมาถึงถ้ามีคู่เนี่ยคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้นะหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันหรือว่าความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันบ่อยสั่นคลอนไม่ค่อยราบรื่นเป็นไปได้ทั้งนั้นนะหลังวันเกิดช่วงกลางปีหน้าเน้นนะบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้นะครับส่วนงานในช่วงย่าง49เป็นอย่างไรเดี๋ยวงานดูช่วงปีจรนี้ดีกว่าแต่งานไทยดีครับช่วงย่าง48เนี่ยให้ทำงานเชิงรุกมีโอกาสได้ขยับขยายนะไม่ว่าจะทำงานประจำหรือทำธุรกิจก็ตาม SMS ต่อมาค่ะคุณน็อตค่ะ19มกราคม2541นะคะเวลาเกิด 11:56 นาทีวันจันทร์ค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ทำงานหรือเปล่าหรือว่าจะได้เรียนต่อปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องย่าง18ในดวงบอกว่าโอกาสที่จะทำงานมีมากกว่านะโอกาสที่จะทำงานมีมากกว่าแต่พูดอยู่เสมอครับในเรื่องของการเรียนเนี่ยถ้ามันยังไม่พร้อมจริงๆก็ไม่ต้องรีบเพราะของน้องเนี่ยย่าง19ก็มีโอกาสในเรื่องของการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอ๋ค่ะ17มีนาคม2526นะคะเวลาเกิด 9:20 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของอาชีพที่เหมาะสมนะคะการเงินเป็นอย่างไรสุขภาพโชคลาภค่ะตอนนี้ตกงานอยู่ตอนนี้ย่าง32ความจริงในดวงบอกว่านะถ้าขวนขวายหางานโดยการใช้คอนเน็กชันที่พอจะมีเนี่ยมันมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของงานนะแล้วก็การทำบุญเสริมปีจรนี้นะเน้นในเรื่องของแสงสว่างหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับด้วยพื้นชะตานั้นนะด้วยพื้นชะตานั้นเป็นพินทุบาทนะครับก็ให้ระวังปัญหากระทบกระทั่ง กับคนใกล้ชิดโดยเฉพาะคู่ครองคนรักนะประคับประคองหน่อยแล้วก็จำไว้ไม่ว่าจะทำงานอะไรในอนาคตนะทำคนเดียวเล็กๆไม่จำเป็นจะต้องมีหุ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสรัญญานะคะ17กุมภาพันธ์2538ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มตรงวันศุกร์การเรียนวงเล็บภาษานะคะทำงานอะไรดีปฏิทินตรงกับวันศุกร์จบภาษามาพุทธมรณะมหาอุดก็แน่นอนถ้าภาษาก็คงเป็นภาษาต่างประเทศแหละฉะนั้นทำตรงซิลก็โอนะสอนภาษาต่างประเทศทำพวกทรานสเลเตอร์งานแปลหรือแม้กระทั่งทำเซคเรทารีเป็นเลขานุการทุกวันนี้ค่างานเพิ่มนะครับก็ใช้คำว่าอะไรนะ executive assistant นะก็เหมือนกับเป็นผู้ช่วยผู้บริหารแต่ถ้าได้ทำกับองค์กรต่างชาติหรือทำต่างถิ่นฐานเนี่ยจะยิ่งสมรูปอีกกลุ่มหนึ่งทำงานในแวดวงสถาบันการเงินก็ถือว่าใช้ได้รวมถึงการเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาในอนาคตถ้าคุณต่อยอดเรียนในระดับที่สูงขึ้น SMS ต่อมาค่ะคุณนงค่ะ4พฤษภาคม2524นะคะเวลาเกิด4ทุ่มตรงวันจันทร์ถามเรื่องของบุตรว่าจะมีหรือเปล่าหินะมรณะก็ต้องบอกว่ามียากครับนะก็ต้องบอกว่ามียากครับแต่ว่าถ้าอยากจะลงทุนใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยก็ลองในช่วงอายุย่าง37นะแต่อย่างที่เรียนน่ะโอกาสติดด้วยพื้นชะตาเนี่ยค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสมพงษ์นะคะ22สิงหาคม2528ค่ะเวลาเกิด 9:27 นาทีวันพฤหัสบดีความรักการงานการเงินเป็นอย่างไรรักงานเงินเป็นอย่างไรย่าง32นี่เด่นเลยนะโสดจะได้เจอครับถ้ามีคู่อยู่แล้วมีปัญหาเคลียร์ได้ถ้าคบหาสักระยะก็มีโอกาสจะปรับเปลี่ยนสถานะนะส่วนในเรื่องของงานการเงินก็ดูปีปัจจุบันย่าง31งานกรรมมากก็เป็นสีนะครับก็ภาพรวมดี
แต่ถ้าคุณมีลูกน้องบริวารอาจจะมีปัญหาเรื่องขาดบุคลากรบ้างขาดอัตรากำลังนะหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องการบังคับบัญชาหรือถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของบริวารหรือลักษณะงานของคุณไม่ได้มีลูกน้องลูกทีมก็ให้ระมัดระวังหลังนะอาจจะมีคนไม่หวังดีนะครับตลอดจนเวลาได้รับแอสไซน์งานอะไรใหม่ๆเนี่ยช่วงแรกต้องปรับตัวหน่อยก็ให้คุณละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มนะครับที่ยังใช้ประโยชน์ได้ชุดเครื่องนอนก็ได้นะนำไปบริจาคครับเอาล่ะนะคะก็คุณผู้ชมเองก็สามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการสิ่งสำคัญเลยต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบตามด้านหน้าแบบนี้นะคะส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ